สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวรับเงินทอนมาจากร้านค้าได้ธนบัตรใบละ20บาทกลับมาจากกรณีสาวผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวหลังจากที่เธอได้ซื้อของในร้านค้าแห่งหนึ่งก่อนได้รับเงินทอนมาจากร้านค้าเป็นธนบัตรใบละ20บาท3ใบแต่มีอยู่ใบหนึ่งที่มีการเขียนยันอักขระไว้ด้านหน้าและด้านหลังของธนบัตรซึ่งไม่ทราบว่าอักขระดังกล่าวมีจุดประสงค์ในการเขียนไว้อย่างไรผู้ใช้ Facebook เขียนแคปชั่นสั้นๆระบุว่าขอกำลังใจหน่อยจ้าไปซื้อของเราได้เงินทอนมามีอักขระควรเก็บหรือเอาไปใช้ต่อดีขณะเดียวกันหลังจากภาพดังกล่าวถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน์ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยหลายคนแนะนำว่าไม่ควรกังวลเกี่ยวกับการใช้งานหรือหากไม่สบายใจก็ควรนำไปทำบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองอีกทางนึงก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ